วิธีเปิดแป้นพิมพ์อีโมจิใน Windows เปิดยังไงนะมาดูเลยเปิดไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ให้เพื่อนๆกดปุ่ม Windows กับปุ่มเนี่ยที่เป็นคอมมาแบบนี้แล้วเราก็เลือกอีโมจิที่เราชอบได้เลยตามภาพนี้นะครับเครื่องหมายซิมโบลก็มีนะเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูอันนี้จะเป็นการตั้งชื่อไฟล์นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถเอาไปพิมพ์ได้นะและก็สามารถกดคีย์ลักอีกอันนึงโดยกด Windows กับตัวจุดก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันเราสามารถเอาไปใช้งานพิมพ์งานได้แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว